ัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนมีใครมีการบ้านบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาบอกน้องๆว่ามันเป็นข่าวดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เคยดูนะคะที่พี่แป้งชมเนี่ยสอนน้องๆรับของฟรีที่เป็นสะพังบ็อกไปครั้งที่แล้วที่เป็นพิซซ่าบอกเลยว่าครั้งนี้น้องๆสามารถกดรับของฟรีได้เลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยก็เดี๋ยวพี่แป้งบอกนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างและครั้งนี้นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะกระเป๋าสะพังบ็อกที่เป็นโคนไอติมแบบนี้น่ารักมากๆจะแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นค่ะเข้าใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าต้องทำยังไงมือใหม่ไม่ต้องห่วงค่ะใช้เวลาฟาร์มไม่ได้นานมากแล้วส่วนใครที่เคยฟาร์มไปแล้วก็คุณน่ะโชคดีมากๆเลยแล้วเมื่อน้องเข้ามาให้น้องทำการกดเพลย์ได้เลยนะคะอย่างที่พี่แป้งบอกว่าใครที่เคยทำแล้วนะคะแล้วน้องสามารถกดเคลมนะคะตัวเขียวๆตรงกลางรับของฟรีชิ้นนี้ไปได้เลยค่ะเพราะมันเป็นอีเวนต์นะคะที่เป็นเควสอันเก่าเลยนะคะน้องๆที่เราเคยฟาร์มครั้งที่แล้วแล้วเราได้ของที่เป็นพิซซ่าไปคราวนี้สามารถกดรับของฟรีได้เลยค่ะน้องกดนะคะมันจะขึ้นบาร์ไอเทมสู่โรบัคมาให้กับน้องๆน้องๆก็กดรับของชิ้นนี้ไปได้เลยค่ะส่วนมือใหม่ไม่ต้องเสียใจว่าครั้งที่แล้วฉันน่าจะทำทำไมฉันไม่ทำเนอะไม่เป็นไรค่ะครั้งนี้สามารถทำได้หรือใครที่ทำไปแล้วนะคะสักนิดนึงนะแล้วกดรับของไม่ทันของหมดก่อนครั้งนี้ทำต่อได้เลยค่ะเราไปดูกันว่าคนที่ไม่เคยทำเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือน้องๆจะต้องไปสร้างไทคูนสักนิดนึงนะคะเพื่อน้องๆได้มีอาวุธติดตัวเพื่อไปฆ่าพวก NPC หรือทำเควสนั่นเองเมื่อน้องๆได้อาวุธมาแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆก็เอาใส่ทางด้านอุปกรณ์ที่เป็นดาบด้านซ้ายมือนะคะน้องๆจากนั้นเนี่ยน้องๆก็ไปทำเควสตามนี้ได้เลยค่ะคือน้องๆเนี่ยเดินตามพี่แป้งมาเลยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการตีพวก NPC ที่ใส่ชุดดำแบบนี้นะคะทั้งหมด50ตัวนั่นเองนะคะตามเควสที่ขึ้นด้านขวามือแบบนี้เลยนะคะน้องๆไปทีละอันนะคะในระหว่างที่ตี NPC อยู่เจออีส้มๆอันใหญ่ๆแบบนี้น้องๆก็ตีไปด้วยนะคะเพราะน้องๆจะต้องตีอีส้มๆอันนี้นะคะทั้งหมด50อันและหากเจอสีเขียวที่เป็นแพนต้อนแบบนี้นะคะน้องๆก็ตีไปด้วยอีก50อันนะคะเพราะมันจะเป็นเควสของเราที่จะต้องตีทั้งหมด50อัน3อย่างนี้นั่นเองและพอน้องๆทำเควส3อันนี้เสร็จปั๊มน้องๆต้องมาตีลานบอสนะคะที่จะอยู่ตรงนี้น้องๆสามารถดูด้านบนได้มันจะมีรูปภาพอยู่นะคะว่าบอสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นเองทำการตีไปได้เลยค่ะตีไม่ยากนะคะพอเราตีเสร็จปั๊บเควสสุดท้ายเราจะต้องไปส่งพิซซ่านั่นเองค่ะให้น้องๆ นะคะขี่รถมาเลยนะคะมันจะมีคาเฟ่หรืออีเวนต์ตรงนี้ที่เป็นร้านพิซซ่าอยู่นะคะน้องๆก็ไปรับกล่องพิซซ่าในวงสีเขียวได้เลยจากนั้นน้องๆก็ขี่รถนะคะแล้วก็มองหาว่าบนอักษรหรือรูปลักษณะอะไรนะคะที่มีรูปพิซซ่าแบบนี้อยู่ให้เอาพิซซ่ามาส่งเขาแบบนี้นะคะโดยทำการกด E นะคะน้องๆจะต้องส่งทั้งหมด4คนนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเควสหลังๆเนี่ยมันง่ายนะคะมันจะนานแค่3เควสแรกเท่านั้นเมื่อน้องๆส่งครบหมดทุกคนแล้ว4คนนะคะมันจะให้น้องๆรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยแนะนำนะคะรีบมาทำตอนทำก็กดดูอีเวนต์ก่อนนะว่าของเหลือเท่าไหร่แป้งเล่นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ